ไงเฮ้ยบังนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เทพครับวันนี้รู้สึกหนักใจป่ะครับพี่อ๋อเจ็บคอครับพี่ก็วันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่คุณสุเทพโภชนสมบูรณ์เป็นจำเลย ที่คดีเกี่ยวกับเรื่องที่ไปเอาปืนยิงคุณนวพลหรือน้องปอนนะก็ศาลมีคำพิพากษาจำคุกถือว่าจำเลยมีความผิดจริงนะครับจำคุก10 ปีจำคุก10 ปีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนข้อหาอีกข้อหาหนึ่งเรื่องการพกปืนไปในที่สาธารณะศาลท่านมีคำพิพากษา 2,000 บาทนะฮะรวมโทษจำคุกทั้งหมดก็ 10 ปีกับปรับ 2,000 บาทครับก็นอกจากนี้ก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะอุทธรณ์คำพิพากษานะก็ดีครับก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับถ้าตอนนี้น้องปอนได้ยินนะครับคุณพ่ออยากพูดอะไรถึงน้องปอนนะก็ทำได้แล้วแค่นี้ไม่ต้องห่วงครับผมก็ขอบคุณท่านครับทุกท่านนะฮะยังเชื่อว่าความยุติธรรมจะมีใช่ครับเชื่อว่าไงครับก็ความจริงก็คือความจริงครับก็สิ่งที่ใครทำยังไงไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละครับก็ตามกระบวนการยุติธรรมที่มีผิดก็ไปตามผิดครับพี่ขอบคุณครับ